ของนายเขียวและนายแดงนายเขียวปลูกอ้อยแค่นี้เพราะว่าอ้อยราคาดีส่วนนายแดงปลูกอ้อยแค่นี้ส่วนที่เหลือปลูกกล้วยปลูกข้าวโพดปลูกลำไยขุดบ่อปลาต้นสมุนไพรใช่กินใบเย็นต้นนายเขียวตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลาส่วนนายแดงหิวตกปลาตรงนี้ขุดปลากินแล้วอิ่มปลากินแล้วอิ่มเลยเนี่ยส่วนในเขียวป่วยต้องไปโรงพยาบาลส่วนในแดงส่วนในแดงป่วย ออกไปหน้าบ้านออกไปหน้าบ้านตึก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 สูดอากาศข้างนอกบีสมุนไพรตอนนี้นายเขียวไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองส่วนนายแดงส่งลูกหลานไปเรียนดีๆนี่คือลูกหลานทำไมลูกหลานทำไมเยอะขนาดนี้เอ้ยแล้วทำไมขุดไม่ได้อะเขียวทำเกษตรเชิงเดี่ยวส่วนนายแดงทำเกษตรเชิงคู่